าชีวิตของคนเราได้มีโอกาสที่จะนั่งสงบๆอยู่ในทุ่งดอกไม้ป่าที่คุณแม่กำลังนั่งอยู่นี้นะคะเราจะมองเห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะดอกไม้ที่ไหวไปตามลมเหล่านี้มีชื่อที่งดงามมากนะคะดอกสีม่วงชื่อดอกดุสิตาค่ะในขณะที่ดอกไม้กำลังไหวอยู่นั้นเราก็เห็นว่าสร้อยสุวรรณาก็กระเพื่อมไปตามแรงลมค่ะดอกไม้เหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าความเป็นเล็กๆของเขาแต่เวลาที่อยู่รวมกันในทุ่งหญ้าที่งดงามกลับกลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ในใจของผู้ที่พบเห็นนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการเคารพจากมนุษย์ด้วยค่ะเวลาที่มนุษย์เดินทางมาที่นี่ต้องทำตัวเล็กลงมากทีเดียวเพื่อให้ดอกไม้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสร้อยสุวรรณาดอกดุสิตาหรือมณีเทวาเธอกำลังบอกให้พวกเรารู้ว่าในทุกก้าวย่าแห่งการเดินทางของชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าทั้งสิ้นอาศัยดินน้ำลมไฟและอากาศที่กระเพื่อมอยู่ในจักรวาลนี้และยืนยันได้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ต่างกันเลยถ้าชีวิตนั้นดำรงอยู่อย่างเกื้อกูลกันค่ะหยุดการเบียดเบียนได้เมื่อไหร่การเกื้อกูลกันก็ง่ายเมื่อนั้นนะคะขอให้เราได้เรียนรู้กับทุ่งดอกไม้ป่าแห่งนี้และทำให้ตัวเราเล็กลงเพื่อให้ใจของเราใหญ่ขึ้นใหญ่เพราะเคารพธรรมชาติเหล่านี้ได้ใจก็เป็นอิสระจากทุกข์ด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดยปตท.